องหลังเพลงมัสซิริเพลงดังที่เป็นไวรัลในไทยถ้าเราถามคำถามที่ว่าเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรที่กำลังมาแรงในไทยตอนนี้นะครับเราก็อาจจะได้คำตอบหลากหลายนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้นั้นมันก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่กำลังมาแรงโดดเด่งเด้งออกมาหลายๆคนนั้นพร้อมใจกันใส่หนวดแล้วก็เต้นมือหมุนกันไปตามเพลงนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเพลงใหม่แต่อย่างใดแต่มันเป็นแทร็กที่2จากอัลบั้มที่2ของชายผู้หนึ่งซึ่งออกมาเมื่อต้นปี2022แล้วนะครับ MV นั้นก็ออกมาจะครบปีอยู่แล้วเอ๊ะแล้วทำไมเพลงนี้ของอิตาหนวดผู้นี้นั้นมันถึงกลับมากลายเป็นไวรัลในปี2023ในบ้านเราแบบงงๆได้ล่ะเนี่ยวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังของเพลงนี้แล้วก็วิเคราะห์กันไปด้วยกันนะครับเพราะเพลงนี้นั้นเป็นเพลงที่เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาชอบมากถึงขนาดถ้าวันหนึ่งเขาตายจากไปได้โปรดจงเล่นเพลงนี้ในงานศพของเขาด้วยขนาดนั้นเลยนะครับมัสซิริเพลงฮิตแห่งปรากฏการณ์แบบงงๆในไทยของฟูจิอิคาเซสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องราวของพี่หนวดฟูจิอิคาเซผู้นี้อีกแล้วนะครับแต่แทนที่จะได้พูดถึงเพลงใหม่ของเขาเปล่าเราต้องมาพูดถึงเพลงเก่าของเขาอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้เล่าประวัติอะไรของเขาซ้ำแล้วนะครับเพราะว่าเคยทำคลิปเรื่องประวัติของเขาไปอย่างละเอียดละเอียดซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้พูดถึงเพลงนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นแม้เพลงนี้มันจะออกมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพลงดังหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นกระแสอะไรนะครับกระแสในตอนนั้นน่ะมันมุ่งไปที่เพลงชินุโนกะอิวะมากกว่าซึ่งเพลงชินุโนกะอิวะเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเพลงดังแบบงงๆเช่นเดียวกันครับขอกล่าวย้อนไปถึงเพลงนั้นก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าชินุโนกะอิวะเนี่ยเป็นเพลงที่เขาไม่ได้โปรโมทอะไรมากด้วยซ้ำครับเป็นเพียงแทร็กที่8ในอัลบั้มที่1 Help Ever Hurt Never ในปี2020ของเขาเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความไพเราะแบบแปลกๆของมันน่ะก็เลยทำให้มันดังขึ้นมาบนโลกออนไลน์ทั้ง TikTok สตรีมมิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่ว่ามันดังไปในต่างประเทศด้วยนะครับเล่นเอาเจ้าตัวเนี่ยก็งงไปเหมือนกันคนญี่ปุ่นเองก็งงครับงงขนาดไหนก็จน NHK นั้นต้องมาสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะครับว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวะคะทำไมเพลงนี้มันถึงดังจนเขาต้องทำออกมาเป็นสกู๊ปพิเศษถึงความดังในต่างประเทศของเพลงนี้เลยทีเดียวนะครับผมก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับทาง NHK ด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าเพลงชินุโนกะอิวะเนี่ยมันมีความแปลกที่ดูแตกต่างจากเพลงป๊อปญี่ปุ่นทั่วไปคือมันมีกลิ่นของญี่ปุ่นผสมกับความเป็นแบบความเป็นอินเตอร์ความเป็นแบบอินเดียบ้างอะไรบ้างผสมผสานกันนะครับแล้วก็มีลูกเอื้อนที่ไม่ค่อยได้เห็นจากศิลปินคนอื่นเท่าไหร่พอได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกมันก็สะกิดหูเลยนะครับมันมีทั้งท่อนที่ร้องแบบไม่พักหายใจท่อนที่ฟังแล้วรู้สึกกดดันแล้วก็มีท่อนที่ฟังแล้วรู้สึกสบายๆผสมผสานอยู่ในเพลงเดียวกันอย่างลงตัวเลยครับแล้วมันก็เลยถูกเอาไปทำเป็นประกอบในคลิป TikTok อย่างหลากหลายมากเลยทำให้คนรู้จักเพลงนี้มากขึ้นแม้จะไม่มีใครรู้จักความหมายอะไรของมันเท่าไหร่ในตอนที่มันออกมาแรกๆก็ตามครับก็เรียกว่าหลายๆคนในตอนนั้นก็เริ่มรู้จักอิตาหนวดฟูจิอิคาเซจากเพลงชินุโนกะอิวะกันเลยแต่แน่นอนว่าสำหรับคนที่ฟังเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วชายผู้นี้นั้นไม่ได้เพิ่งดังมาจากเพลงนี้นะครับเพราะว่าเขานั้นดังตั้งแต่คัฟเวอร์เพลงลง YouTube ออกเพลงอย่างนานๆมาก็ดังมาแล้วนะครับซึ่งประวัติต่างๆของเขานั้นก็รบกวนกลับไปดูได้จากคลิปที่แล้วก็แล้วกันเนาะซึ่งหลังจากเพลงชินุโนกะอิวะเนี่ยกลายเป็นกระแสไปนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวฟูจิอิคาเซเองก็จะติดใจเหมือนกันนะในการทำเพลงประมาณนี้ออกมาเราก็เลยเห็นว่าเขามีเพลงใหม่เจ๋งๆออกมาหลายเพลงเลยนะครับอย่างเพลงที่ผมชอบมากๆก็คือเพลง Grace นะครับซึ่งเพลงนี้นั้นไปถ่ายทำที่อินเดียกันเลยนะครับโอ้ชอบตั้งแต่ทำนองเนื้อร้อง MV ท่าเต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีงามไปหมดเลยฟังแล้วมันรู้สึกล่องลอยเป็นอิสระมากๆจนผมแอบคิดว่าเอ๊ะหรือเพลงนี้หรือเปล่าที่มันจะกลับมาฮิตในไทยกลายเป็นเพลงที่รับไม้ต่อจากชินุโนกะอิวะไปได้นะครับซึ่งเพลง Grace เนี่ยเอาจริงก็ประสบความสำเร็จนะครับในญี่ปุ่นมันเปิดตัวด้วยการเป็นซิงเกิลที่ขึ้นสู่อันดับสูงสุดอันดับ4บน Billboard Japan แล้วก็ได้อันดับสูงสุดอันดับ8บน Oricon Chart ทำยอดวิวบน YouTube สูงสุดซึ่งนับถึงขนาดนี้ก็ประมาณ16ล้านวิวนะครับถือว่าเป็นซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ2ตอนที่เปิดตัวนะเป็นรองแค่เพลงคิรารินะครับเพลงนำในอัลบั้มที่2 Love All Serve All เท่านั้นนะครับซึ่งเปิดตัวมานั้นเพลงคิรารีเนี่ยทำอันดับสูงสุดที่อันดับ5บนออริกอนชาร์ตแล้วก็อันดับที่2บนบิลบอร์ดเจแปนนะครับเพลงคิรารีเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงอีกเพลงที่หลายๆคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่ดังในญี่ปุ่นมากนะครับเพราะเป็นเพลงประกอบโฆษณาฮอนด้าแต่ปรากฏว่าผมคิดผิดนะครับเพราะเพลงของเขาที่กลายเป็นไวรัลในประเทศไทยต่อจากเพลงชินุโนกะอิวะนั้นกลับกลายเป็นเพลงมัตสึริเพลงนี้แทนซะอย่างนั้น
จริงๆเพลง Matsuri ของ Fujikaze เนี่ยเป็นเพลงโปรโมทในอัลบั้มที่2 Love All Serve All ของเขาซึ่งออกมาตอนต้นปี2022นะครับมันเป็นแทร็กที่2ต่อจากเพลงดังในญี่ปุ่นอย่างKirarinั่นเองแล้วก็มีการออกเป็นซิงเกิลด้วยนะครับตอนที่เพลงนี้ออกมาเนี่ยมันติดเพียงอันดับ26บน Oricon Chart แล้วก็ติดอันดับ10บน Billboard J8 นะครับก็เรียกว่าก็ดังพอใช้ได้นะแต่ไม่ถึงกับดังเปรี้ยงเป็นไวรัลอะไรในทันทีที่มันออกมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรครับแต่ว่าเพลงนี้นั้นมาเริ่มไต่ชาร์ตเพลงฮิตบนไวรัลซองของ Spotify ประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็ถือเป็นการที่เพลงนี้นั้นได้ขึ้นชาร์ตนอกประเทศเป็นครั้งแรกด้วยอันนี้มันต่างจากเพลงชินุโนกะอิวะนิดนึงตรงที่ชินุโนกะอิวะเนี่ยนอกจากบ้านเราแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่มันฮิตนะครับแต่ว่าเพลงมัตสึริเนี่ยจะเรียกว่าถ้าเกิดไม่นับญี่ปุ่นแล้วมันเริ่มมาฮิตเป็นไวรัลจากบ้านเราเป็นที่แรกเลยครับซึ่งปัจจุบันเพลงนี้นั้นก็ติดอยู่บนชาร์ต Spotify บ้านเราหลายชาร์ตเลยโดยเฉพาะมันกลายเป็นเพลงไวรัลฮิตไทยแลนด์อันดับที่1เหนือเพลงสากลเพลงอื่นๆด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงเดียวที่ติดชาร์ตนี้ด้วยยังไม่พอครับมันข้ามไปติดชาร์ตรวม50อันดับเพลงยอดนิยมในประเทศไทยแข่งกับเพลงไทยเลยอีกด้วยครับเรียกว่าปังไม่ไหวปังมากแม่นะครับเราได้เห็นคนนั้นคัฟเวอร์เพลงนี้ลง TikTok พร้อมกับใส่หนวดฟิลเตอร์ปลอมเราได้เห็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเพลงญี่ปุ่นเท่าไหร่หรือว่าไม่รู้จักเพลงญี่ปุ่นเท่าไหร่แชร์เพลงนี้กันแบบงงๆแต่เอาเป็นว่านั่นก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเพลงนี้มันดังจริงปังจริงโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นอีกแล้วครับว่าเฮ้ยก็เพลงนี้มันออกมาตั้งแต่ต้นปี2022แล้วแล้วนี่ก็ผ่านมาเกือบจะครบปีแล้วนะครับทำไมปี2023เพลงนี้นั้นมันถึงกลับมาดังในไทยได้เราก็จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันเพื่อผมนั้นโดน NHK เรียกไปสอบสวนอีกครับก่อนอื่นความหมายของเพลงมัตสึริเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือชื่อเพลงเราฟังดูก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะมัตสึรินั้นก็คืองานเทศกาลนั่นเองครับถ้าดูเพลินๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเพลงนี้นั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าเปิดใจรับความรักที่จะเข้ามาอยากทำอะไรก็ทำไปเลยปล่อยใจแล้วก็เต้นรำไปกับงานเทศกาลเฉลิมฉลองไปกับงานเทศกาลเถอะคือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยความหมายของเพลงมันก็จะประมาณนี้นะครับจนบางเว็บที่เขียนข่าวเกี่ยวกับเพลงนี้เนี่ยเอาไปลงข่าวพาดหัวว่าเป็นเพลงของคนคลั่งรักเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งจะมองเนื้อเพลงเป็นแบบนี้มันก็คงไม่ได้ผิดหรอกนะแต่ว่าเอาจริงเพลงนี้ฟูจิคาเซะเขาบอกว่ามันแต่งขึ้นมาจากแนวคิดของเขาที่ว่าชีวิตนั้นมันก็มีทั้งสิ่งดีแล้วก็สิ่งร้ายอยู่อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นเพลงนี้คือการบอกให้เรานั้นยอมรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็มองให้มันเป็นเหมือนดั่งของขวัญจากจักรวาลดีกว่าโอ้โหมันลึกซึ้งไปอีกนะครับแต่เชื่อว่าคนที่โดนเพลงนี้ตกเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้ความหมายของมันอยู่แล้วนะครับก็เช่นเดียวกับเพลงชินุโนกะอิวะนั่นแหละเพลงมัตสึริเนี่ยผมว่ามันมีดนตรีที่น่าสนใจตั้งแต่เริ่มเพลงนะครับมันมีความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมผสมกับความเป็นดนตรีสากลนะครับมีความเป็น R&B ที่ลงตัวท่อนแรกเริ่มมานั้นก็เป็นสไตล์ของเขาเลยครับแต่ผมว่าจุดเด่นของเพลงเนี้ยคือพอมันมาถึงท่อนฮุกอ่ะมันมีการส่งเข้าท่อนฮุกที่น่าสนใจนะครับโดยใช้คำว่าอักเคนะนะครับก็มีคำหนึ่งนั้นก็คือคำว่ารัตเซล่านะครับซึ่งคำเนี้ยแม้แต่คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก็จะเกาหัวแกลกๆว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้นั้นมันคือคำที่ใช้ตะโกนในงานเนบุตะมัตสึรินะครับงานใหญ่ของจังหวัดอาโอมุรินะครับงานนี้เป็นเทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ติดอันดับท็อป3ของภูมิภาคโทคุเลยนะครับเขาก็จะตะโกนกันในตอนแห่เลยว่ารัตเซล่ารัตเซล่าหรือว่ารัตเซรัตเซรัตเซล่านะครับซึ่งความหมายจริงๆเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมาจากตำนานสมัยก่อนที่เทศกาลเนี้ยจัดกันตอนกลางคืนใช่ไหมมันจะมืดเวลาจะทำขบวนแห่นั้นเด็กๆก็จะตะโกนให้เอาเทียนออกมาหรือว่าให้ดับเทียนซะก็ตะโกนกันด้วยเสียงอันดังแล้วก็เลยเพี้ยนมาเป็นคำนี้ในที่สุดนะครับแต่บ้างก็ว่าปัจจุบันน่ะมันก็หมายถึงอิรัชัยหรือว่ายินดีต้อนรับในแบบภาษาท้องถิ่นสั้นๆนั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับฟูจิคาเซนั้นก็เอาคำเทศกาลอันโด่งดังคำนี้นั้นมาใส่ในท่อนพรีคอรัสก่อนเข้าท่อนฮุกครับทำให้มันติดหูมากๆแล้วพอมันมาต่อกับท่อนมัตสึริที่มันซ้ำไปซ้ำมากับไอ้ท่าเต้นโบกมือง่ายๆของเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้ถูกจดจำได้เป็นอย่างดีนะครับต่อเนื่องมาด้วยท่อนเอื้อนที่มันแบบไม่มีใครเหมือนอะอีท่อนที่มันไม่มีความหมายอะไรแบบไม่มีใครเหมือนของเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้ติดหูคนฟังได้ในครั้งแรกนะครับแล้วผมว่าความน่าสนใจอีกอย่างของเพลงนี้นะครับสำหรับผมนะก็คือท่อนถัดไปอ่ะมันมีการใส่ดนตรีร็อกเข้ามาครับมีอยู่ดีก็มีการใส่ริฟกีตาร์เท่ๆเป็นเสียงดนตรีอยู่เบื้องหลัง
พอมันผสมกับเสียงร้องของฟูจิคาเซที่มันแบบเคลิ้มๆสบายๆนุ่มๆเนี่ยมันก็เลยเข้ากันอย่างลงตัวครับเปลี่ยนอารมณ์ของงานเทศกาลให้มันดูแบบร้อนแรงมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอย่างคือตัวมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ก็ถูกพูดถึงค่อนข้างมากนะครับตัว MV เนี่ยถูกกำกับโดยวิดีโอครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นอย่างเมสเคยทำมิวสิกวิดีโอให้กับโคชิโนะเกนมาแล้วนะครับซึ่งในเพลงนี้นอกจากท่าเต้นที่ใครก็เต้นตามได้อย่างง่ายๆแต่มันดูเข้ากับเพลงมากๆนะครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำเนี่ยมันก็ดูเป็นญี่ปุ่นมากๆซึ่งผมสืบมาละเขาไปถ่ายทำที่จังหวัดกุมมะนะครับก็มีหลายที่ในเมืองซึ่งปัจจุบันนั้นคนเดินทางไปตามรอยกันใหญ่เลยซึ่งถ้าเกิดผมได้ไปแถวนั้นเนี่ยก็ว่าจะแวะไปดูเหมือนกันนะครับสำหรับตัวฟูจิคาเซะแล้วเขาได้เคยพูดถึงเพลงนี้เอาไว้ในตอนที่เขาไลฟ์สดนะครับว่าเพลงมัสซึรินั้นเป็นเพลงที่มีความสำคัญกับเขามากๆอ่ะจนเขาอยากจะเรียกมันว่าเป็นดั่งเพลงเดบิวต์เพลงที่2ของเขาเลยแต่ตามความจริงแล้วในการทำอัลบั้มที่2ของเขานั้นเพลงมัสซึริเพลงนี้นั้นเป็นเพลงสุดท้ายที่เขาทำขึ้นมาเลยครับซึ่งตัวเขาก็พยายามจะใส่คำที่เขาอยากจะใส่ทั้งหมดลงไปในเพลงนี้ก็เลยทำให้เขานั้นภูมิใจมากๆที่สามารถใส่ถ้อยคำทั้งหมดที่เขาอยากจะใส่ลงไปได้เขาชอบมันมากถึงขั้นที่เขาบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขานั้นเกิดอะไรขึ้นมาเขานั้นต้องตายจากโลกนี้ไปเขาก็อยากที่จะให้มีใครสักคนหนึ่งมาเล่นเพลงมัสซึรินี้ในงานศพของเขาเลยทีเดียวPlay this at my funeral. Okay. ซึ่งแน่นอนว่าตอนที่มันออกมาแรกๆอ่ะเพลงนี้มันอาจจะไม่ได้ปังมากขนาดนั้นแต่ว่าในตอนนี้นั้นมันกลับดังไปในต่างประเทศอย่างเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เพลงนี้มันต่างจากเพลงชินุโนกะอิวะก็คือเป็นเพลงที่เขาตั้งใจจะใช้เป็นเพลงโปรโมทของอัลบั้มนะมันไม่เหมือนกับชินุโนกะอิวะที่มันมาแบบงงๆนะครับซึ่งแม้ในไทยตอนที่เพลงนี้มันออกมาใหม่ๆมันอาจจะยังไม่มีใครรู้จักมันมากนักแม้จะเป็นเพลงโปรโมทก็ตามแต่วันนั้นแหละครับถ้าเกิดเพลงมันดีจริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนที่เห็นค่ามันอยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันของทั้งสองเพลงไวรัลนี้นะครับทั้งมัสซึริแล้วก็ชินุโนกะอิวะเนี่ยก็คือมันเป็นเพลงที่เขาชอบมากๆแล้วก็ใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปในเพลงนี้มากๆครับก็ไม่แน่ว่าสิ่งนั้นแหละอาจจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของพ่อหนุ่มหนวดคนนี้ก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเพลงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆกดแจ้งเตือนกดซองๆเช็คตื้อเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงมัสซึริของเขานั้นได้กล่าวไว้ว่าฉันไม่สนใจอะไรหรอกนะทำตามที่ใจตัวเองอยากทำเลยแม้ความร้อนในฤดูร้อนนั้นอาจจะเผาไหม้ร่างกายหรือความโหดร้ายในฤดูหนาวนั้นจะแทรกซึมเข้าไปในกระดูกก็ตามไม่ว่าเทศกาลไหนๆในฤดูกาลไหนจงอบกอดทุกสิ่งเอาไว้แล้วเต้นไปด้วยกันเถอะสำหรับวันนี้